สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์ 5:25 น.ครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิลารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าใช้สำหรับดูแลรักษาแล้วก็ปกป้องในเรื่องของสีรถของคุณนะครับซึ่งในผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยถ้าเกิดพูดไปแล้วเนี่ยหลายคนคงคุ้นชื่อเป็นอย่างดีนะก็คือโอโตกิมแต่ว่าโอโตกิมเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของ ADC นะครับใน ADC เนี่ยเขาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยทีเดียวที่จะมาคุยกันในวันนี้ครับครับแล้วก็มีคำถามท่านร่วมสนุกนะครับถามท่านผู้ชมว่า ADC นะครับ ADC คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังในรายการแต่ถามว่า ADC นั้นมีสินค้าและบริการเพื่อปกป้องดูแลสีรถยนต์ของท่านอะไรบ้างครับต่อเข้ามาทาง inbox fanpage ของเรานะครับภายในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้ครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับสลัก10ท่านนะครับจะได้รับเซตทำความสะอาดจาก ADC ครับสำหรับในวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจาก2ผู้บริหารนะครับจาก AAS Premium Auto Detailing Center นะครับถึง2ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับคุณพรชวีจันทร์เพ็ญประสานครับสวัสดีครับคุณพรชวีครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่2นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโสนะครับคุณธานินชำนาญกลางครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคงต้องที่เราพูดไปเนาะ ADC เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดพูดถึงโอโตกิมเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคนระดับอายุคุณสายศเนี่ยคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องถามคุณพชวีให้แนะนำให้เรารู้จักนิดนึงว่า ADC เนี่ยคืออะไรค่ะก็ADC จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมีนะคะจริงๆเราอยู่คู่กับ AS มาช้านานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะรีแบรนด์นะคะว่าเราเป็น Detailing Center ก็คือเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าต่อจากนี้เนี่ย AS จะมีการให้บริการเรื่องของการดูแลความสวยงามของรถยนต์อย่างครบวงจรนะคะถามนิดนึงในกิมเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะไม่คุ้นคำว่า AAS อยากให้ขยาย AAS นิดนึงว่าถ้าเกิดในกลุ่ม AAS เนี่ยทำอะไรค่ะAAS เราอะค่ะก็คือเราเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายรถยนต์ Porsche และ Bentley อย่างเป็นทางการนะคะผู้เดียวในประเทศไทยค่ะจริงๆ AAS เราเนี่ยนอกเหนือจากจำหน่ายรถยนต์แล้วจริงๆเรามีศักยภาพในเรื่องของ Body and Paint ด้วยนะคะเรามีศูนย์บริการตัวซ่อมสีแล้วก็ตัวถังนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี ADC แห่งนี้ด้วยค่ะมาเข้าในส่วน ADC ADC เนี่ยทำในด้านของ Detailing ใช่ไหมก็คือดูแลปกป้องรักษารถยนต์ใน ADC นี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะก็ ADC เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น Detailing Center ใช่ไหมคะก็เราจะมีให้บริการในส่วนของตั้งแต่การทำความสะอาดโดยทั่วไปนะคะล้างสีขัดเคลือบต่างๆเคลือบแว็กซ์เคลือบแก้วนะคะติดฟิล์มไปจนถึงฟิล์มชนิดพ่นที่เป็นแบบพิเศษของเราเนี่ยค่ะติดฟิล์มนี่คือฟิล์มกองแสงทั่วไปใช่เป็นฟิล์มกองแสงแต่ว่ามีฟิล์มอีกอันนึงที่คุณพรชวีบอกก็คือฟิล์มสำหรับพ่นด้วยใช่ค่ะแล้วในส่วนของ ADC เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยมียี่ห้ออะไรกันบ้างตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์3ยี่ห้อหลักนะคะที่เราให้บริการอยู่1ก็จะเป็นออโต้กริมนะคะซึ่งออโต้กริมเนี่ยเรามีมาช้านานแล้วออโต้กริมก็ผู้บริโภคเนี่ยคงคุ้นหูกันดีอยู่แล้วเป็นแบรนด์ดังจากอังกฤษนะคะ2เป็นอูโก้อูโก้จะเป็นเคลือบแก้วจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตัวที่3จะเป็นฟีนิกซ์ก็จะเป็นฟิล์มนวัตกรรมสุดปกป้องสีผิวรถยนต์จะเป็นชนิดพ่นค่ะเราได้ยินชื่อออโต้กริมมานานใช่ฮะอาจจะก่อนผมเกิดด้วยซ้ำออโต้กริมครับความเป็นมาอะไรสักนิดหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะฮะออโต้กริมเองเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำจากอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ปี1964นะฮะก็คือถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะประมาณ50ปีละแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วน50ปีแล้วที่ออโต้กริมมีมาแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของที่ AAS เป็นตัวแทนนำเข้าเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก17ปีแล้วฮะที่นำเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วก็เป็นศูนย์ตัวแทนเกี่ยวกับธุรกิจคาร์แคร์ด้วยตรงนี้ครับครับฮะและตัวออโต้กริมนี่มีอะไรที่เป็นตัวเด่นครับตัวเด่นของออโต้กริมเองเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์เนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะเป็นแว็กซ์เคลือบสีให้ความเงางามกับตัวรถยนต์นะครับ
ซึ่งข้อตัวเด่นของออโตกีมเองเนี่ยลักษณะตัวแว็กของออโตกีมจะเป็นลักษณะเป็นสูตรเรซินจะเป็นเรซินเป็นหลักซึ่งแบรนด์อื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีเป็นเรซินเรซินมันข้อดีก็คือในการเคลือบผิวสีลดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยถ้าเราเช็ดออกเนี่ยตัวเรซินจะยึดเกาะบนผิวแลกเกอร์ได้คงทนได้ทนนานกว่าแว็กที่เป็นทั่วไปแล้วก็เวลาเคลือบเสร็จช่วยปกป้องแสง UV หรือเวลาเราล้างรถเช็ดรถมันก็จะทำสะอาดได้ง่ายซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวซูเปอร์เรซินโพลิชตัวข้างหน้าตัวฉลากสีแดงครับถ้าเกิดตัวโพลิชก็หมายถึงทำให้ความเงาขึ้นโพลิชก็คือจริงๆแล้วโพลิชลักษณะตัวที่ตัวซูเปอร์เรซินโพลิชตัวนี้ครับคือจะเป็นตัวแรกๆที่อยู่มาช้านานแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสูตรอะไรก็คือจะเป็นเดิมๆโพลิชลักษณะที่ว่าขจัดพวกคราบไขบนผิวสีลดได้ครับแล้วก็ช่วยกลบรอยขนแมวบางๆได้อ่านะครับคือเวลาเคลือบเสร็จปุ๊บเช็ดออกเนี่ยรอยขนแมวก็จะจางหายไปแล้วก็ดึงความเงาของแลกเกอร์ให้มันใสขึ้นมาได้คือลักษณะเป็นออลอินวันนะฮะทั้งขจัดคราบไขแล้วก็เคลือบสีในตัวครับแต่ไม่ใช่น้ำยาล้างไม่ใช่น้ำยาล้างรถนะไม่ใช่ครับถ้าจะเป็นน้ำยาล้างรถก็จะเป็นอีกประเภทมีด้วยมีด้วยครับมีด้วยถ้าเกิดเอามาเคลือบถ้าเกิดพูดถึงออโตกิมเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้รับชื่อเสียงเนี่ยทางด้านความเงาหรือว่าในเรื่องของการดูแลรักษาถ้าในต่างประเทศเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยออโตกิมเองเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนที่ว่าเอาไปใช้ตามโฮมยูสตามบ้านเนี่ยเอาไปใช้เองได้ง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับและณปัจจุบันเองเนี่ยตัวออโตกิมตัวใหม่ที่นำเข้ามาเนี่ยแพ็คเกจจิ้งเองเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์มาให้พร้อมเนี่ยอย่างตัวหมายถึงเป็นพวกมีผ้ามีฟองน้ำขัดมีแปรอะไรมาให้พร้อมให้สำหรับลูกค้านำไปใช้เองคือเจ้าของรถทำเองได้ใช่ครับและใช้ได้ง่ายด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยก็เห็นผลทันทีไม่ต้องใช้เครื่องปั่นอะไรอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องจริงๆถ้าใช้เครื่องปั่นก็คือต้องเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพมืออาชีพนิดนึงหรือว่ามีความรู้มีเทคนิคตรงนั้นนิดนึงเนี่ยถึงจะทำได้ไอ้นั่นก็จะเป็นน้ำยาอีกประเภทหนึ่งไหมใช่ครับจะเป็นอีกประเภทหนึ่งในการพวกขัดลบรอยที่มันลึกอะไรเงี้ยปรับสภาพผิวทั้งคันอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นอันนี้ใช้เองสบายครับคุณเก๋จะใช้ได้ใช้ได้ครับขัดเคลือบได้ลงน้ำยาด้วยมือได้เลยค่ะครับแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์อีก2อย่างที่มาบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่มีความพิเศษแล้วจุดน่าสนใจเอาอูโก้ก่อนก็จริงๆอูโก้เนี่ยก็เป็นเคลือบแก้วแท้จากญี่ปุ่นนะคะค่ะก็จริงๆเราก็ได้รับเขาเรียกแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็มีการทำตลาดไปบ้างแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะคะการเคลือบแก้วจริงๆปัจจุบันนี้ก็คงมีใช้กันอย่างแพร่หลายเนาะแต่ว่าเคลือบแก้วของเราอะค่ะคือต้องมั่นใจได้ว่าคือเรามีการคิดค้นแล้วก็ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะคะจะบอกว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราไม่ได้มีการเหมือนนำน้ำยามาผสมกับน้ำยาตัวอื่นเพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเคลือบแก้วแท้ๆนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอามาทำเองไม่ได้ไม่เหมือนกับออโตเกมใช่ไหมก็จะต้องมีในส่วนของเครื่องแก้วใช่เอามาใช้บริการที่ ADC เนี่ยแหละค่ะต้องเข้าไปในสูงต้องใช้ความชำนาญพิเศษในการที่ทำค่ะแล้วเราบอกเคลือบแก้วแท้เนี่ยแสดงว่ามีไม่แท้เขาเรียกเคลือบเก๊เนี่ยเป็นยังไงก็จริงๆก็เราก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะที่แบบว่าโอเคจากประเทศนู้นประเทศนี้แต่จริงผลิตที่อื่นหรือบางทีมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะนะคะถ้าอธิบายคำว่าเคลือบแก้วเนี่ยมันพอจะพูดได้เห็นภาพไปไหมว่าอะไรที่เรียกว่าเคลือบแก้วจริงๆแล้วตัวน้ำยาการ์ดโคตติ้งหรือเคลือบแก้วเนี่ยคล้ายๆเป็นลักษณะน้ำยาที่ว่ามันเวลามันแห้งเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันจะตกผลึกถ้าเกิดเราเอาตัวน้ำยามาลองทิ้งไว้เนี่ยแห้งๆปล่อยไว้เนี่ยหยดเนี่ยมันจะแห้งไปตกผลึกมันคล้ายๆเป็นเศษแก้วบางๆอย่างเงี้ยฮะแต่เวลาถ้าเกิดเราเคลือบบนผิวสีลดแล้วเนี่ยมันจะช่วยสร้างเลเยอร์แผ่นฟิล์มที่มันดูหนาขึ้นมากว่าปกติกว่าแว็กทั่วๆไปเขาถึงเรียกการ์ดโคตติ้งแต่ทีนี้ในการเคลือบแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเคลือบกี่ชั้นกี่ชั้นลักษณะที่ว่าเคลือบเสร็จแล้วเช็ดออกแล้วจะมีเคลือบต่อไหมถ้าเคลือบต่อก็คือเลเยอร์ที่2แต่ของ ADC เองเนี่ยของเราลักษณะคือเคลือบถึงลักษณะคือ3เลเยอร์เลยไปถึง3ครั้ง3ชั้นเลยครับ3ครั้งเลยเคลือบเสร็จแล้วเช็ดออก
รอบคันเสร็จก็กลับมาเคลือบใหม่จนได้ความหนาที่ได้มาตรฐานของอูโก้เขาครับครับในลักษณะซึ่งอันนี้เจ้าของรถทำเองไม่ได้ทำเองได้ไหมต้องให้มืออาชีพดีกว่าครับต้องมีสถานที่ต้องมีการมืออบรมใช่ครับในการเคลือบนี่ผมไม่ทราบว่าเป็นลักษณะวิธีการเคลือบนี่เป็นสเปรย์พ่นหรือว่าเป็นแบบลงกับผ้าแว็กต้นใช่ผ้าแบบผ้าคอตตอนนะครับแล้วก็เคลือบไปตามแนวระยะของตัวรถนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีให้ตัวการโคตติ้งมันเซตตัวผิวแล็กเกอร์ดีก่อนแล้วค่อยเช็ดออกนะฮะหรือแต่ถ้าทิ้งนานกว่านั้นเนี่ยมันจะเช็ดออกไม่ได้เลยคือระยะเวลาต้องพอดีแล้วก็อุณหภูมิห้องข้างกระจกเนี่ยก็ต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปนะครับเพื่อให้น้ำยามันเซตตัวได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วสภาพของรถที่ไปทำเนี่ยสภาพสีรถเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ไหมก็ขอให้มียังมีแล็กเกอร์เดิมของรถอยู่อย่างโอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นริ้วรอยขดแมวอะไรมาเนี่ยทางอุโก้ก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับขัดปรับสภาพผิวล้มรอยอยู่แล้วตรงนั้นเราก็ต้องมาปรับสภาพก่อนสำหรับรถเก่านะฮะแล้วก็ปรับสภาพก่อนให้ริ้วรอยมันหายเสร็จถึงจะมาลงตัวการโคตติ้งเคลือบแก้วได้หรือถ้ามีรอยรักยิ้มมีอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยก็จะถ้าเคลือบแก้วสิก็เป็นรักยิ้มอย่างนั้นแหละหายครับก็ต้องไปทำให้ขึ้นรูปให้เรียบร้อยขึ้นรูปให้เรียบร้อยก่อนคือจริงๆก็คือรถควรจะสมบูรณ์มาใช่ไหมสมบูรณ์มาที่สุดแต่ถ้ามีริ้วรอยปกติทั่วไปเนี่ยเราทำให้อยู่แล้วครับแค่เป็นรอยขนแมวอย่างเงี้ยเราสามารถปรับได้ปรับสภาพได้อยู่แล้วครับแค่นี้เรื่องถามต่อนิดนึงว่าในส่วนของฟีนิกซ์เอามาเข้าในส่วนของฟีนิกซ์บางที่บอกว่าฟีนิกซ์เนี่ยเป็นฟรีมค่ะไม่เหมือนกับการเคลือบทั่วไปอยากให้ทางคุณปอชวีแนะนำให้สักนิดนึงค่ะก็ตัวฟีนิกซ์ก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของเราเลยนะคะจะเป็นฟิล์มที่ปกป้องสีผิวรถยนต์นะคะแต่ว่าจะเป็นสูตรพ่นนะคะจะจริงๆแล้วว่าเราอาจจะคุ้นหูกันในแง่ฟิล์มที่เป็นแผ่นๆใช่ไหมคะที่เอามา เหมือนเครื่องมาหุ้มอยู่บนตัวรถใช่หรือว่าคล้ายๆกับการแรปแต่ว่าจะเป็นฟิล์มใสแต่ว่าในจุดนี้ค่ะมันก็จะมีถ้าพูดถึงว่าฟิล์มพวกนี้ปกป้องได้ดีทีเดียวเพราะว่าฟิล์มพวกนี้มีความหนากว่าการเคลือบแบบแว็กซ์หรือการเคลือบแก้วที่ซ้ำไปแต่เขาก็มีจุดด้อยคือฟิล์มเนี่ยใช้เป็นนานๆแล้วมันจะซีดเหลืองนะคะแล้วก็ด้วยความที่ถ้าใช้ยิ่งใช้นานเนี่ยฟิล์มพวกนี้จะมีการหดตัวทำให้เราจะเห็นพวกรอยต่อระหว่างแผ่นฟิล์มเนี้ยได้ง่ายได้ชัดเจนขึ้นค่ะส่วนตัวฟินิกซ์ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะลบข้อบกพร่องเหล่านี้นะคะเรียกได้ว่าคือเมื่อเป็นแบบพ่นแล้วเนี่ยไม่มีรอยต่อแล้วก็ไม่ซีดจางซีดเหลืองค่ะซึ่งในสูตรฟินิกนี่ก็คือเป็นการเคลือบแบบพ่นแบบพ่นใช่อย่างนึงซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นี่มาคิดเองในส่วน ADC คิดเองหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศเป็นผลิตภัณฑ์จากที่คิดค้นโดยประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเราได้รับเป็นตัวแทนนะคะในการจำหน่ายแต่ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวอะค่ะครับหรือในส่วนของการเคลือบเนี่ยในเรื่องของเคลือบแก้วหรือว่าเคลือบแบบฟินิกเนี่ยพอเวลาเคลือบหนาๆเนี่ยมันจะทำให้การเกาะเป็นก้อนแล้วเกิดรอยร้าวเวลาอายุการใช้งานยาวนานขึ้นไหมแบบนั้นแบบที่เวลาเราใช้เราพ่นปีนึงพอผ่านไป5ปีแล้วมีรอยร้าวรอยแตกรายงานอะไรเงี้ยไปถึงตัวแก้วหรือว่าตัวเคลือบแก้วทั้งเคลือบแก้วทั้งฟินิกเคลือบแก้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆ6เดือนทาง ADC เนี่ยจะมีการดูแลนะครับลูกค้าที่เคลือบไปกับทางเราแล้วเนี่ยจะมีการไปเทนแนนซ์กลับมาดูแลทุกๆ6เดือนครับซึ่งตรงนั้นถ้าเกิดมีปัญหาเกิดริ้วรอยหรือการแตกอะไรเนี่ยเราก็จะช่วยปรับสภาพให้กลับมาเหมือนเดิมใช่ครับคือไม่ได้เคลือบเสร็จครั้งเดียวแล้วเราไม่ดูแลเลยไม่ใช่ตรงนั้นฮะทุกๆ6เดือนจะมีการดูแลครับแต่ถ้ามันอยู่ได้นานไหมจริงๆแล้วเคลือบทีนึงเคลือบทีนึงเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะของการโคตติ้งนะฮะมันก็จะอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วของเราจะเป็นแพ็กเกจ1ปี3ปี5ปีแต่เคลือบแก้วครั้งนึงเนี่ยโดยปกติก็อยู่หน้าประมาณสักอย่างน้อยต้องมี3ปีครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟินิกที่แบบเป็นแบบระบบพ่นเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสักเท่าไหร่
จริงๆก็จริงๆขึ้นกับการใช้งานด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆก็อาจจะมี 2-3 ปีครับครับแต่ถ้าเกิดเขารับประกันมาจริงๆของฟินิกซ์เองเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5ปีได้ครับใช่ครับ5ปีได้ครับเพราะว่าส่วนนึงเองต้องยอมรับว่าของฟินิกซ์เองเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นระบบพ่นคือความหนาของชั้นเลเยอร์เนี่ยมันจะหนากว่าปกติในการเคลือบการโคตติ้งทั่วไปครับฮะหนากว่ากันขนาดไหนพอบอกเป็นตัวเลขได้มั้ยหรือยังไง16เลเยอร์ก็จะเหมือนถ้าเคลือบแก้วอย่าง3เลเยอร์ถ้าเป็นฟินิกซ์นี่ก็ถือว่า16ชั้นหนาเตอร์เลยหนามากครับถ้าเกิดเราเทสออกมาดูเนี่ยโอ้โหแบบไม่คิดว่ามันจะพ่นแล้วจะหนาได้ขนาดนี้ครับเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับไปชมช่วง Formula In Focus นะครับวันนี้คุณจูนพาไปชมบรรยากาศของงานเป็นทั้งเพรสนะครับของ Isuzu ครับที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวครับไปติดตามแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของ Formula Forum ครับขณะนี้เราอยู่กับ2ผู้บริหารนะครับจาก ADC ครับคุณพรสวีจันเพ็ญประสานเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับอีกท่านหนึ่งคุณธานินชำนาญกลางครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโสนะครับพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสีรถของ ADC ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับถือโอกาสถามท่านผู้ชมเลยว่า ADC นั้นมีสินค้าเพื่อดูแลสีรถยนต์ของท่านอะไรบ้างครับต่อเข้ามาทาง Inbox Fanpage ของเรานะครับภายในวันอาทิตย์ที่16นี้ครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับสลาก10ท่านนะครับมีรางวัลเป็นเซตทำความสะอาดจาก ADC รอท่านอยู่ครับ10รางวัลนะครับคุยต่อครับคุณเก๋ก็ได้นะครับตอนนี้เราคุยกัน3ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเคลือบสีแบบออโต้กริมหรือว่าจะเป็นเคลือบแก้วของฮูโก้หรือว่าฟีนิกซ์เป็นพ่นใช่ไหมครับถ้าเราสมมติเราทำฟีนิกซ์แล้วเราต้องทำพวกนี้ไหมถ้าทำฟีนิกซ์เสร็จแล้วจะมาทำลงอย่างออโต้กริมต่อสมมติผ่านไปสัก 6-7 เดือนจริงๆสามารถทำได้ไหมทำได้ครับทำได้ก็คือเพราะว่าฟินิกเองมันเป็นตัวรับใสขึ้นมาแล้วมันมีความหนาของมันแต่บางทีเนี่ยลูกค้าแบบแหมผ่านไป6เดือนแล้วใช้รถไป6เดือนผิวมันอาจจะแบบเหนื่อยนิดๆเพราะใช้ประจำวันใช้ทุกวันอาจจะมาลงตัวออโต้กรีมเป็นพวกลักษณะเป็นตัวอควาแว็กซ์สเปย์แว็กซ์ฉีดพ่นแล้วก็เช็ดให้เกิดความเงางามลื่นก็คือทำเองที่บ้านอย่างนี้ได้ทำได้ครับไม่มีผลครับทำได้ครับแต่ถ้ามาเคลือบแก้มไม่ต้องเคลือบไม่ต้องครับถ้าฟีนิกซ์เรียกว่าสุดแล้วสุดแล้วครับแล้วทีนี้ถ้าคุณเคลือบแก้วแล้วอย่างกับฟีนิกซ์เนี่ยได้ไหมได้ครับก็ได้ได้ครับมันก็ยิ่งมันเขาเรียกว่าเพิ่มความใสของผิวแล็คเกอร์ได้มากกว่าครับจะต้องใช้เงินเยอะมากถ้าเกิดจะให้สุดก็สุดไปเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วในทั้งสามระดับเนี่ยควรจะเหมาะกับรถประเภทอย่างไรอย่าง3ระดับอย่างถ้าเกิดออโต้กริมก็ออโต้กริมจริงๆผมมองว่าพันลักษณะลูกค้าที่โอเคบัดเจ็ตอาจจะไม่เยอะแต่ว่าชอบทำรถชอบทำบ่อยๆดูแลรถเองนะฮะมีเวลาว่างวันหยุดก็อยากจะทำรถเองล้างรถเองเคลือบสีเองก็เหมาะกับออโต้กริมไม่ใช่ผมเลยคือบัดเจ็ตก็ไม่เยอะแล้วขี้เกียจด้วยครับแล้วถ้าเกิดในส่วนของฮูโก้ฮูโก้เนี่ยก็จริงๆเหมาะกับรถใหม่ผมว่านะรถต้องใหม่ๆหน่อยเพราะว่ามันต้องการความเงาใสของเลกเกอร์นั่นเองอันนี้คือเคลือบแก้วเคลือบแก้วเราก็ไปเพิ่มชั้นเลเยอร์ของผิวสีรถให้มันดูใสเงางามขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เวลาล้างรถทำสะอาดเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายแหละบางทีลูกค้าบางคนเคลือบแก้วไปใช้รถไปเลยสักสองสามอาทิตย์แล้วกลับไปล้างเนี่ยมันก็จะสามารถล้างคลีนทำสะอาดได้ง่ายอยู่ครับฮะโดยคือคล้ายๆแบบว่าลูกผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถเองก็คืออาจจะเข้าสู่ล้างรถตัวไปเนี่ยเหมาะกับลงเคลือบแก้วแต่ก็แบบเคลือบแก้วนี่เห็นในท้องตลาดเขาก็จะมีระดับความแข็งใช่ไหมที่เป็นตัว H ของฮูโก้นี่จะความแข็งประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณอย่างถ้า 9H 10H ก็อยู่ใกล้เคียงกันนี่แหละครับใกล้เคียงกันนะฮะแต่ส่วนจริงๆแล้วความไหนจริงมันก็อยู่ที่ว่าชั้นเลเยอร์ที่เราเคลือบให้กับรถลูกค้าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาประสิทธิภาพสูงสุดของเขามันอยู่กี่เลเยอร์ไอ้เคลือบแก้วเนี่ยปกป้องสูงสุดเนี่ยมันประมาณยังไงหินกระเด็นใส่
หลายเป็นรอยชิ้นกระเด็นใส่เป็นครับเป็นเป็นรอยครับจริงๆแล้วการเคลือบแก้วเนี่ยคือมันนอกจากให้ความเงาใสคงทนกว่าเคลือบแว็กซ์ทั่วไปแล้วเนี่ยคือมันสามารถอย่างที่บอกเรามาล้างลดความสะอาดได้ง่ายและความเงาจะอยู่แต่ถ้าเกิดป้องกันสะเก็ดหินเนี่ยมันจะไม่ได้แน่นอนอาจจะแค่ป้องกันลักษณะที่ว่าอ่ะล้างลดหรือเช็ดลดรอยขีดข่วนที่เกิดเนี่ยอาจจะน้อยลงกว่าปกติน้อยลงกว่าปกติอย่างเราใช้ผ้าแห้งเช็ดลดถ้าเกิดลดไม่เคยเคลือบแว็กไม่เคยเคลือบสีอะไรมันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเคลือบแก้วอะไรเนี่ยความหนามันจะขึ้นเวลาเช็ดอะไรมันก็ไม่เคยไม่ค่อยเกิดริ้วรอยแล้วถ้าเป็นฟินิกซ์ใช้ได้ไหมจริงๆกำลังจะตอบจากตรงนี้เลยจริงๆถ้าสมมติว่าจะป้องกันหินกระเด็นนะคะฟินิกซ์เนี่ยเหมาะกับคนที่จะใช้รถเดินทางไกลมากเลยเพราะว่าจริงๆเดินทางไกลเนี่ยมีเศษหินมีเศษอะไรกระเด็นอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวฟินิกซ์เนี่ยเราเหมือนเคลือบปกป้องที่มากกว่าเคลือบแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโฆษณาเลยว่ากันพวกหินกระเด็นส่วนมากแล้วอะค่ะก็เลยเขาก็จะนิยมทำในส่วนของไฟหน้านะคะฝากระโปรงกันชนแก้มอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเวลามีเศษหินกระเด็นก็มันก็ไม่เข้าถึงเนื้อสีคือพวกนี้รวมกระจกรวมไฟหน้าอะไรไปด้วยหมดเลยสามารถทำได้ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่สีรถที่ตัวถังรถอย่างเดียวกระจกได้ด้วยแล้วก็เห็นบริเวณล้อแม็กได้ด้วยใช่ครับพ่นได้หมดเลยครับเลยล้อแม็กปกติคืออย่างในเป็นภาพเนี่ยครับก็ปรับสภาพแล้วก็รวมเคลือบที่โคมไฟใช่ครับโคมไฟต้องเป็นกระจกไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โคมไฟก็พลาสติกเป็นพลาสติกก็ได้ด้วยได้หมดครับแล้วถ้าเราเป็นลูกค้าแบบไม่ค่อยมีตังค์เราอยากเคลือบบางส่วนเนี่ยได้ไหมได้ฟินิกซ์ได้ค่ะได้ใช่ไหมใช่ค่ะเฉพาะที่ได้อย่างอันนี้นะคะขออนุญาตนะคะถ้าตามที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยตัวฟีนิกซ์เรามีคุณสมบัติพิเศษด้วยก็คือจะเป็นเซลฟ์ฮีลิ่งนะคะคือถ้าสมมติมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ก็คือเราจะใช้คือก็คือรอยสามารถหายไปได้ถ้าเราใช้พวกความร้อนเป่าความร้อนประมาณ 60-70 องศานะคะก็สามารถที่จะดีขึ้นได้ดึงไอ้ตัวเคลือบของเขาออกมาได้อ่ะหมายถึงว่ามันจะช่วยรักษาตัวเองเดี๋ยวจริงๆมันจะมีอีกวิดีโอนึงนะคะที่จะนำเสนอค่ะอันนี้เป็นลักษณะการลอกอันนี้การลอกลอกมาดูว่าที่เคยที่เคลือบด้วยฟินิกซ์ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนั้นเวลาเราจอดตากแดดก็มีโอกาสที่จะหลุดออกได้สิไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามีรอยขีดข่วนอย่างสมมติเราเอาพวกแปรงทองเหลืองไปขีดโดนนิดๆหน่อยๆเป็นรอยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ความร้อนอย่างเงี้ยเป่าแล้วรอยมันจะฟูขึ้นมันก็จะไม่มีรอยแหละพวกรอยพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆเนี่ยหายได้อย่างในภาพเนี่ยครับเป่าคือในภาพเนี่ยค่ะครับคือมันมีความยืดหยุ่นในตัวของตัวแล็บของมันนะฮะซึ่งอันนี้เจ้าของรถทำเองได้ทำได้ใช่ไหมค่ะอ๋อครับเนี่ยอันนี้เขาก็ใช้ลมร้อนก็ใช้ลมร้อนเพื่อให้คืนผิวสภาพคืนปรับสภาพผิวของเขาเองโดยไม่เราไม่ต้องไปลงน้ำยาขัดใช้เครื่องขัดใช้ความร้อนเป่าใช่แล้วในเรื่องของการที่จะเอารถเข้าไปแล้วใช้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเคลือบแก้วหรือว่าตัวฟีนิกซ์เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาขนาดไหนในการที่จะถ้าเกิดเคลือบแก้วนี้ใช้เวลาเคลือบแก้วของอูโก้เนี่ยระยะเวลาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถเก่าเลยนะฮะพูดถึงรถเก่าเลยก็ระยะเวลาอยู่ประมาณ2 วันก็คือวันแรกเนี่ยก็คือเราจะเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยนะครับขัดเคลือบปรับสภาพลบรอยขนแมวต่างๆคืนความเงางามให้ผิวสีลดดำเดิมขึ้นมาก่อนนะครับส่วนวันที่2เนี่ยเราก็จะลงการ์ดโคตติ้งนะครับบนผิวสีลดทั้ง3เลเยอร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราควรจะอบไปอินฟราเรดให้ความร้อนของมันให้ผิวตัวการ์ดโคตติ้งเนี่ยมันเซตตัวดีระยะเวลาเต็มที่ก็อยู่ประมาณ2 วันวันที่3ถึงไปรับได้ใช่ครับถ้าให้ดีนะฮะถ้าให้ดีเวลา2 วันแสดงว่าถ้าเกิดเอาไปก่อนนี่ก็จะไม่ถ้าเกิดรีบนี่ก็ไม่ใช่ครับถ้ารีบเหมือนจะออกจากโรงพยาบาลไงคุณต้องเซ็นก่อนยินยอมรับสภาพเพราะเนื่องจากว่ายังไม่แห้งสนิทใช่ไหมตัวที่เคลือบอันนี้ต้องจองเพราะว่าต้องมีที่ทำอยู่ที่เดียวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ทำอยู่ที่เดียวที่ ADC อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่ ADC ครับที่ไหนที่ AAS สถานที่ AAS Auto Service อยู่ที่ดอนเมืองครับดอนวิภาวดีรังสิตก็คือต้องไปจองคิวก่อนใช่ครับเพราะจริงๆแล้วที่ศูนย์ ADC เนี่ยก็มี
รถที่ว่ามาทำทุกวันอยู่แล้วถ้าให้ดีก็ควรจองล่วงหน้าไปนิดนึงดีกว่าครั บ, รบแล้วก็มาทิ้งรถให้ตอนเช้านะครับอ่านวันที่3เช้าค่อยมารับรถโทรไปจองหรือว่าใช้ศูนย์ที่ด้านหน้ามีเป็นศูนย์ปอร์เช่ใช่ครับด้านหน้าจะเป็นโชว์รูมปอร์เช่แต่ไม่ต้องเอาปอร์เช่ไปใช่ไหมไม่ต้องอะไรยี่ห้อรับได้หมดครับได้หมดครับได้ยี่ห้อลูกค้าบางท่านกังวลโอ้โหแบบข้างหน้าเป็นโชว์รูมปอร์เช่แบบเราแค่รถญี่ปุ่นจะเข้าไปเข้าได้ครับได้หมดได้หมดครับแล้วถ้าเกิดในส่วนของฟินิกซ์ต้องใช้เวลาไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องเป็นงานพ่นนานนานไหมฟินิกซ์จริงๆจะค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าการพ่นสีโดยทั่วไปนะคะการทำฟีนิกซ์เนี่ยเสร็จสิ้นกระบวนการใช้เวลาประมาณ 5-7 วันนะคะถ้าทำรถทั้งคันแต่ถ้าทำครึ่งคันก็อาจจะอยู่ที่ 2-3 วันเนี่ยค่ะก็ต้องเตรียมทำใจไว้1อาทิตย์นานนิดนึงใช่เพราะว่าเรามีการเคลือบหลายเลเยอร์ไงคะค่ะอย่างของตัวฟีนิกซ์เองเนี่ยทั้งหมดจะ16เลเยอร์ก็จะมีการลงน้ำยาในขั้นตอนต่างๆนะคะทิ้งไว้ให้เซตตัวอบตามอุณหภูมิตามมาตรฐานของทางฟีนิกซ์อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลานิดนึงค่ะก็เหมือนกันใช่ไหมคืออีโคคาร์ก็รับใช่ไหมรับครับแล้วรถที่จะเข้าเนี่ยเป็นรถแบบต้องมีอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะเข้าไปใช้บริการได้สำหรับฟีนิกซ์จริงๆแล้วรถที่แนะนำอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อจำกัดเลยนะคะสำหรับคนที่รักรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกคาร์รถอะไรที่อาจจะมีอายุแต่ว่าเจ้าของรักรถอยากที่จะบำรุงรักษาไม่อยากให้มีรอยอะไรต่างๆอย่างเช่นรอยขี้นกหมายถึงกรดจากขี้นกหรือว่าพวกยางจากต้นไม้ต่างๆเขาไม่อยากให้มีรอยไม่อยากให้มีเดินทางอะไรเขาก็เขามานำเข้ามาใช้เป็นบิ๊กอัพเป็นรถตู้อะไรอย่างนี้ได้ไหมจริงๆได้หมดนะคะได้หมดนะบิ๊กอัพก็ได้ใช่ไหมได้หมดค่ะจะทำเป็นเล่นไปรถบิ๊กอัพอย่างนี้นี่ราคาเป็นล้านนะเป็นล้านนะไม่ใช่ถูกนะจบสองล้านก็มีแล้วราคาพอบอกไหมเริ่มต้นสักเท่าไหร่ทางฟีนิกซ์ของตัว Phoenix ก็จริงๆจะขึ้นอยู่กับขนาดของรถด้วยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นถ้าครึ่งครันก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทครึ่งครันเหมือนไข่ย่างซื้อครึ่งตัวนะครึ่งครันนะคะมีแบบเอา 1/4 คันนี้ได้ไหมจริงๆสามารถที่จะคัสตอมได้ละค่ะก็แล้วแต่ความต้องการบางคนก็อาจจะทำแค่กันชนหรืออะไรต่างๆก็ได้ก็ลองติดต่อเข้ามาทำแต่ล้อแม็กก็ได้ฝากระโปรงหน้าแล้วถ้าเป็นGlass coating ราคาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่แพ็กเกจเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทครับนะครับ 20,000 กว่าบาทก็คือมีหลายแพ็กเกจใช่ครับ 20,000 กว่าบาทเนี่ยราคาเริ่มต้นนี้ดูแลกี่ปีดูแลอยู่1ปีครับ1ปีครับก็อย่างแบบว่า6เดือนก็สามารถเข้ามาเราก็จะมาดูแลให้ทุกๆ6เดือนจะมี1ปี3ปี5ปีอันนั้นแล้วแต่ทางลูกค้าครับแพ็คเกจระดับไหนครับก็ทางฟีนิกซ์เป็นแพ็คเกจเหมือนกันไหมจริงจริงฟีนิกซ์ไม่ได้เป็นแพ็คเกจค่ะก็คือมีช้อยส์ให้เลือกคืออาจจะทำครึ่งคันเต็มคันหรือว่าจะคัสตอมตามที่ลูกค้าต้องการแล้วดูแลกี่ปีจริงจริงก็จริงจริงคือถ้านำเข้ามาเราก็มีการเหมือนโอเคเป็นครั้งไปเป็นครั้งใช่ไหมใช่ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คเกจแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดในส่วนใหญ่จะดูแลเรื่องภายนอกในส่วนของภายในเนี่ยในส่วนของเอทีซีนี่มีบริการอะไรบ้างภายในจริงๆแล้วอย่างของ ADC เนี่ยก็ไม่ว่าอย่างผลิตภัณฑ์ออโตครีมเองเขาจะมีน้ำยาเกี่ยวกับทำสะอาดหนังแท้เบาะผ้าเครื่องบำรุงก็จะมีอยู่แล้วปกตินะครับในส่วนของ Google เองเขาก็จะมีน้ำยาที่จะเป็นเครือบอีกระดับหนึ่งเครือบคือลักษณะน้ำแบบเวลาโดนน้ำอะไรมันจะไม่เกาะไม่ซึมมันจะเป็นเม็ดอาจจะมีตัวโปรเทคป้องกันหมายถึงในภายในห้องโดยสารใช่ครับภายในห้องโดยสารGoogle ก็จะมีอีกเป็นอีกเกรดอีกระดับหนึ่งขึ้นไปครับฮะจะเป็นอีกลักษณะแล้วเขาจะมีทั้งหนังแล้วก็ทั้งผ้าด้วยป่ะใช่ครับเป็นลักษณะผ้าใช่ครับคือไม่ได้อย่างไม่ได้ดูแลแค่ภายนอกภายในก็มีเหมือนกันผลิตภัณฑ์ของ Google แล้วก็ Autogrip เองมีครับแต่ในส่วนพวกถ้าเกิดเป็นพวกไม้ลายไม้ถ้าเกิดเป็นรถหรูว่าส่วนใหญ่เวลาก็ทำลายไม้มันก็จะทำมาจากไม้จริงๆไอ้ตรงนั้นเราก็จะมีผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลตรงนั้นใช่ครับผมคือครบวงจรครับทั้งภายนอกและภายในครับผมครับแล้วในเรื่องของการรับประกันนี้เป็นยังไงบ้างรับประกันของตัวของทั้งฟีนิกซ์ทั้งตัวฮูโก้ครับถ้ารับประกันเนี่ยก็อย่างของฮูโก้เองเนี่ยก็1ปี3ปี5ปีขึ้นอยู่กับแพ็กเกจใช่แพ็กเกจที่ให้เราดูแลในระดับไหนนะฮะถ้าเป็นสมมติ
1ปีก็ทุกๆ6เดือนนะครับก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะดูแลปรับสภาพผิวให้มันผิวเลเยอร์ของการ์ดวอตติ้งมันดูดีตลอดแล้วทางฟีนิกซ์เนี่ยมีได้ประกันไหมจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าสมมติมีปัญหากลับเข้ามาให้ทางศูนย์บริการเช็คตามระยะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายก็จะเป็นครั้งๆไปส่วนของการรับประกันก็อาจจะจริงๆมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้บริโภคด้วยนะคะก็ถ้าใช้งานอย่างถูกต้องไม่ถึงไม่ได้ไปโดนแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะก็กลับเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของอูโก้นี่เสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของจริงๆอยากให้ผู้บริโภคเหมือนหลังจากที่ทำเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยก็มียังมีการดูแลรักษารถยนต์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเวลาโดนขี้นกโดนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาน้ำล้างนิดนึงเพราะบางคนอาจจะเหมือนคาดหวังไว้อย่างเงี้ยค่ะว่าทำเคลือบแก้วแล้วจะต้องหมายถึงมีโปรเทคชั่นดีและไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าจริงๆก็เคยเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่เขาเข้ามาเมนเทนแนนซ์แล้วอย่างที่บอกว่าต้องเข้ามาทุกๆ6เดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเข้ามาเมนเทนแนนซ์ปุ๊บบางรอยที่มันเป็นกรดเช่นขี้นกอย่างเงี้ยทิ้งไว้นานหรือว่าจอดรถไว้ใต้ต้นไม้มียางไหมลองใช่อันนี้มันก็จะเหมือนรอยเนี้ยมันก็จะไม่ได้หายด้วยการเคลือบน้ำยาตามปกติอาจจะต้องมีการขัดปรับสภาพผิวเนี่ยค่ะแต่อันนี้อยู่ในเรียกว่าอะไรประกันใช่ไหมครับก็คือถึงจะเป็นรอยมาอย่างนี้เราก็จัดการให้ใช่จริงๆก็อาจจะบางตัวถ้าบางรอยนะคะบางสปอตที่มันแบบเอาออกได้ยากอันนี้ก็จะต้องมีอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะครับรายละเอียดก็ไปคุยกันก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลามีเท่านี้ครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ